อ้าวทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมเอาแบบที่มันเป็นปัญหานะผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ดูไปแล้วแห้งแล้งน้ำท่วมกองขยะเน่าเหม็นนะมีแผ่นดินไหวมีคลื่นยักษ์นะคลื่นยักษ์ไม่ใช่คลื่นสึนามินะมันมีคลื่นซัดชายฝั่งที่เป็นคลื่นยักษ์อะค่ะเคยเจอไหมมันทำให้หาดทรายหรือว่าตามบริเวณชายหาดเนี่ยเสียหายต้องใช้อะไรไปบังฮะเอาวิกแบ็กไปบังเลยเหรอไม่แล้วใช้อะไรคะที่เราไปเข้าค่ายพักแรมกันเขาเอาอะไรไปบ้างโอ้ไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ไปปักไว้เป็นแนวแน่นเลยแล้วตรงนั้นที่หลังแนวที่ไม้ไผ่ปักเป็นยังไงโอ้ปลาตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดเลยนะแล้วมีอะไรมาฉบเฉี่ยวไปโอ้นกอันนั้นแหละนักเรียนลองดูนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์เราป้องกันได้เราทำได้เอาไม้พายไปปักเป็นแนวแน่นไปหมดเลยเต็มเลยสลับไปสลับมาคลื่นมันจะแรงไหมคะคลื่นมันก็ไม่แรงนะคลื่นมันก็เบาบางทีนี้ปลาปูกุ้งหอยที่มาวางไข่อยู่ก็ทำไมอยู่สบายไหมอยู่สบายไม่โดนคลื่นแรงๆซัดขึ้นไปบนกองทรายถ้าขึ้นไปบนทรายมันก็จะทำไมมันจะตายแต่คราวนี้มันโดนซัดขึ้นฝั่งไหมไม่โดนมันก็จะอยู่ในหลังแนวต้นไผ่หรือถ้าเป็นแบบธรรมชาติก็คือแนวต้นอะไรคะกงกลางแบบป่าชายเลนปลาปูกุ้งหอยก็จะมีเยอะมากตรงที่เราไปสังเกตจากอะไรที่มีปลาปูกุ้งหอยเยอะมันลอยขึ้นมาแล้วมันมีอะไรเยอะมันมีนกเยอะมากแสดงว่าตรงไหนที่มีนกตรงนั้นอาหารเป็นยังไงคะอุดมสมบูรณ์เยอะแสดงว่าแถวบ้านครูนี่ไม่สมบูรณ์แน่เลยนกหายหมดเลยไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีร้องเลยสงสัยจะต้องเอาข้าวไปทำไมละไปล่อเหยื่อดีไหมไม่มีตอนนั้นมีอาหารธรรมชาติเยอะก็จะมีนกร้องเขียนเสร็จหรือยังเขียนเสร็จแล้วตกลงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแล้วก็สังคมตอนนี้ลองดูนะมันเข้ากับตอนนี้แหละพอดีเลยการอพยพย้ายถิ่นอยู่ไม่ไหวแล้วเมืองบางกอกน้ำมันท่วมใช่ไหมตอนนี้บางบ้านเขายังเข้าไปอยู่ไม่ได้หลานคุณครูเขาอยู่ตรงข้ามวัดเฉลิมพระเกียรตินนทบุรีเข้าบ้านไม่ได้น้ำยังท่วมอยู่โรงเรียนก็เปิดแล้วเขาต้องไปอยู่ที่อื่นเนาะอยู่ที่อื่นลำบากค่ะลำบากเอาละทีนี้การอบพยพย้ายถิ่นเกิดจากความแห้งแล้งเกิดจากน้ำท่วมคราวนี้คนที่ไปทำงานอยู่เมืองหลวงเริ่มกลับไปไหนแล้วกลับบ้านไปอะไรนะไปหาแม่กลับไปทำงานกลับไปทำนากลับไปรับจ้างอยู่ที่บ้านหรือไปประกอบอาชีพใหม่อยู่ที่บ้านอันนี้ก็ดีนะดีไหมก็ดีถ้ากลับไปบ้านแล้วมีอาชีพทำเนี่ยดีแต่ถ้ากลับไปแล้วไม่มีอาชีพทำไงต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกอบพยพไปนะคะอบพยพไปอยู่ไหนดีคราวนี้เขาก็ไม่หนีกันไปไกลเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวแห้งก็กลับมาการอพยพย้ายถิ่นเกิดจากความแห้งแล้งหรือเกิดจากภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยทำให้เกิดอะไรบ้างคนไปอยู่กันเยอะๆมากๆอย่างหัวหินเนี่ยคนมาอยู่เยอะมากมีไหมแหล่งเสื่อมโทรมมีไหม
ตอนนี้กำลังรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แหล่งเสื่อมโทรมยังไม่มียังไม่มีแต่สิ่งที่มีก็คือชุมชนแออัดอยู่กันแน่นเลยอยู่กันแบบไต่คอกันขึ้นไปเป็นชั้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 นเคยเห็นไหมอยู่แบบไหนไต่คอขึ้นไปชั้น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 อะไรคะอยู่คอนโดบ้านที่ต่อขึ้นไปน่ะเคยอยู่หรือเปล่าตอนนี้หัวหินเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วเขาไปอยู่คอนโดกันเพราะบ้านมันไม่พออยู่ที่จะปลูก100ตารางวา100ตารางวาเนี่ยเริ่มไม่มีเพราะว่าผู้คนอาศัยหรือเข้ากันมาอยู่เยอะแยะมากมายมันก็มีอีกไหนปัญหาอะไรน่าจะมีอีกอันนี้กรณีผู้คนเยอะๆหืมปัญหาอะไรคะทรัพยากรไม่พอใช้ไม่มีอาหารไม่มีอาหารอาหารแพงอาหารแพงน้ำเป็นยังไงน้ำก็ขาดแคลนต้องไหลเป็นเวลาด้วยนะต้องไหลเป็นเวลาเพราะน้ำมันไม่พอใช้มันไม่พอใช้ตรงนี้แหละมันทำให้เกิดปัญหาทีนี้อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นกันเยอะการว่างงานหลังจากที่โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งอุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นยังไงคะโดนภาวะน้ำท่วมนะโดนภาวะน้ำท่วมคนงานในโรงงานเป็นแสนเป็นหมื่นน้ำยังท่วมอยู่ไปไหนคะนอนเกาพุงอยู่บ้านว่างงานใช่หรือเปล่าว่างงานพอว่างงานแล้วเป็นยังไงเงินมีไหมพอมีอยู่ในกระเป๋าเป็นเดือนๆหมดหรือยังหมดแล้วหาอาชีพเสริมขายลูกชิ้นย่างขายลูกขายหมูย่างทุกคนขายหมูย่างหมดเลยเป็นยังไงขายออกไหมไม่ออกไปไหนดีกว่ากลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านหาอาชีพที่มันรวยอย่างรวดเร็วทันใจมีไหมมันมีแต่อาชีพที่ผิดกฎหมายเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของอาชญากรรมการลักขโมยความไม่สงบสุขก็จะเกิดขึ้นนะคะสองคนนี้กำลังวางแผนทำอะไรกันอีกแล้วนะตรงนี้พอเข้าใจนะคะไปการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนตรงนี้เป็นอะไรการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแปลว่าอะไรการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนมันไม่ต่อเนื่องยั่งยืนผู้คนย้ายไปย้ายมากำลังทำโครงการอยู่ดีๆหรือกำลังมีบ้านเมืองกำลังมีแต่อะไรคะในภาพน่ะมีอะไรมีคนชราแล้วก็เด็กจะทำอะไรล่ะจะพัฒนาคนชราก็เดินไม่ไหวเด็กก็ไม่รู้เรื่องฮะใช่หรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้พัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กนะคะตรงนี้ถ้าตรงไหนมีการอพยพย้ายถิ่นมากๆนะคะ อย่างเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแห้งแล้งอากาศแห้งแล้งปีหนึ่งพอเขาทำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องอพยพเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ๆที่บ้านก็จะเหลือตาเหลือยายเหลือปู่เหลือย่าพร้อมกับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาจะพัฒนาอะไรหรือจะทำอะไรมีโครงการอะไรขึ้นมามีแรงงานใช้ไหมคนหนุ่มคนสาวคนที่อยู่ในวัยทำงานอยู่ไหมไม่อยู่ทำอะไรก็ไม่ได้เหลือแต่คนแก่โอเดินก็จะไม่ไหวหนาวนี้ต้องเอาผ้าห่มไปทำไมอีกแล้วเอาไปแจกเพราะอากาศมันรุนแรงใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแล้วสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนักเรียนเคยเห็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไหมเอาง่ายๆเลยทำไมสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไม่อยู่นานไปเราเรียกว่าบ้านอะไรบ้านร้างลักษณะบ้านร้างมันเป็นยังไง
โอ้โหต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งก็แห้งใบไม้ก็เยอะถูกหรือเปล่าอืมยุ่งไปหมดเลยมันเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมไปนะสิ่งแวดล้อมมันเสื่อมโทรมไปตรงนี้ก็จะทำให้เข้าหัวข้อคือการพัฒนาไม่ยั่งยืนไม่สามารถที่จะต่อเนื่องกันได้เพราะว่าขณะที่สมมุติรัฐบาลมีงบประมาณมาพัฒนาอ้าวอยู่กัน 3-4 เดือนไปซะแล้วไปทำงานที่อื่นนะแก้ไขได้ไหมคะแก้ไขได้นะแก้ไขได้ต่อไปผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลงเติมมากๆได้ไหมอย่างมากๆลดลงอย่างมากตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะตรงนี้นักเรียนลองนึกนะเปรียบเทียบนักเรียนมีบ้านอยู่หนึ่งหลังมีต้นไม้มีมะม่วงมีมะพร้าวมีสนามหญ้าปลูกผักเยอะแยะมากมายรอบบ้านมีคนอาศัยอยู่ในบ้าน5คนมีพ่อมีแม่มีปู่1คนแล้วก็มีลูกอีก2คนทุกวันเด็กๆก็จะออกมาเก็บผักเก็บมะม่วงเก็บมะพร้าวทานกันในบ้านเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมใหญ่ญาติอพยพมาจากกรุงเทพมาอีก10คนเพราะบ้านเราอยู่ดีกินดีมาอยู่เพิ่มอีก10คนนักเรียนคิดว่ามะพร้าวกล้วยอะไรของนักเรียนจะยังอยู่ไหมไม่อยู่สนามหญ้าที่สวยงามที่เคยเดินกันอยู่ 3-4 คนตอนนี้คนมาเพิ่มอีกกี่คน10คนมะม่วงโอ้โหนับลูกไว้เลยเห็นระยะหมดเลยมันทำไมไปในพริบตาหมดไปในพริบตาใช่ไหมพอคนเยอะมันก็ทำไมคะมันลดลงต้นหญ้าที่เราเดินอยู่เคยตีลังกาเป็นอะไรนะเป็นอะไรล้อเกวียนเลยใช่ไหมตีไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้มันตายมันแห้งหมดแล้วน้ำที่เราเคยใช้อยู่เรามีอยู่สองถังใหญ่ๆเพื่อในการใช้เป็นยังไงหมดเพราะมีผู้คนอาศัยอยู่เยอะธรรมชาติมันก็เลยลดลงที่สำคัญตรงนี้เราใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยคุณครูเคยพูดหลายครั้งเรื่องโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ตัดต้นไม้หนึ่งต้นทำนู่นทำนี่ทำไปทำมาเหลืออะไรอันเดียวเหลือไม้จิ้มฟันอันเดียวจากซุ้มท่อนใหญ่ๆหนึ่งต้นคิดจะทำบ้านทำรถทำเรืออะไรก็ไม่รู้แหละสุดท้ายคิดไปคิดมาไม้มันถูกใช้ไปโดยแบบไม่วางแผนล่วงหน้าแล้วก็คิดว่ามีเยอะสุดท้ายท่อนซุ้มอันนั้นเหลืออะไรไม้ทิ่มฟันอันเล็กนิดเดียวนะเราไม่รู้จักประโยชน์เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะใช้แบบไม่รู้คุณค่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยและขาดการควบคุมดูแลธรรมชาติที่มีอยู่นักเรียนธรรมชาติรอบๆชุมชนหรือหมู่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างคะต้นไม้มีอะไรคะมีต้นไม้บ้านครูมีภูเขามีภูเขาแต่ว่าตอนนี้มันก็จะเป็นภูเขาหัวโล้นไปแล้วเพราะว่าผู้คนก็ใช้สิ่งที่อยู่ในภูเขาอย่างเช่นต้นไม้เช่นต้นไม้ต้องการไม้สักหนึ่งอันสองอันไม้เล็กๆก็ไปเอามานะคะเอามาใช้มาปักได้วันสองวันทิ้งไปไม่ได้เอามาใช้อีกพอจะปักใหม่ก็ไปตัดมาใหม่อีกนะฟุ่มเฟือยแล้วก็ขาดการควบคุมดูแลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองก็เหมือนกันนะคะนักเรียนก็ลองดูว่าทำไมมันลดลงทำไมมันมีน้อยเพราะเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ทุกคนถือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆไม่ใช่ของตัวเองทุกคนต้องคิดใหม่นะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่อยู่รอบๆเราเนี่ยไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่ว่าวันหนึ่งก็คิดแต่ว่าอุ๊ยไม่ใช่ของเราปล่อยมันไปไม่ใช่ของเราปล่อยมันไปอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะทำให้เกิดภาพอย่างที่เห็นนี้นะคะเพราะนั้นเราต้องช่วยกันต่อไปข้อ4เกิดความเสื่อมโทรมเกิดความเสื่อมโทรมตรงนี้ง่ายมากเกิดความเสื่อมโทรมรอบๆ บ้านของนักเรียนแต่เดิมเคยมีหนองน้ำเล็กๆใสแจ๋วเคยแอบเอาเบ็ดไปตกก็ติดปลามาแต่เดี๋ยวนี้น้ำมีไหมไม่มีถึงมีมันก็ทำไมเหลือเกินดำนะเอาเบ็ดไปตกติดปลาค่ะติดปลามาหนึ่งตัวแต่ตัวปลาน่ะมันมีรอยแผลเคยเห็นไหมสมัยครูเด็กๆนะชอบตกปลาชอบตกปลาเป็นด้วยตกทีไรก็ติดทุกทีเลยชุ่มมากแต่สมัยนี้หาไม่เจอแล้วสมัยนี้ถ้าติดขึ้นมาตัวปลามันจะเป็นแผลหันไม่ได้หวาดเสียวเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะเราใช้สารเคมีเราใช้ยาฆ่าแมลงคือเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทั้งสิ้นอากาศไม่สดใสลมหายใจติดขัดไม่สะดวกโทรมแม้แต่ปลายังมีรอยแผลเลยตัวเราเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้คือความเสื่อมโทรมเคยได้ยินไหมพ่อแม่เคยเล่าบอกว่าอุ๊ยตรงนี้นะเคยมีตัวนั้นตัวนี้ตรงนี้นะเคยมองเห็นเก้งด้วยตรงนี้นะมีหนองน้ำมีปลาชุกชุมเคยได้ยินไหมคะโอ้ตรงนี้มีเสียงชะนีร้องด้วยเมื่อก่อนผ่านช่องเขาด่างจะมีเสียงอะไรร้องชะนีร้องเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีมีแต่บ้านคนมีแต่รีสอร์ทที่สำคัญเวลาเราใช้ประโยชน์เนี่ยเราใช้ปุ๋ยใช้คือใช้สารเคมีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากนะคะใช้มากจนทุกวันนี้เราต้องรณรงค์ในเรื่องของการใช้อะไรคะใช้สารอินทรีย์หรือสารที่มันไม่เกิดโทษนะคะก็กลับมาเพื่อช่วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่ใช้สารเคมีมากเกินไปมันก็จะเกิดโทษทำให้เกิดความเสื่อมโทรมอันนี้ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อไปอีกนิดนึงทางสังคมโทรมเหมือนกันไหนใครอยู่ปลูกบ้านติดกำแพงวัดบ้างมีไหมทำหลังคาเกยเข้าไปในวัดมีไหมมีไหมคะไม่มีแสดงว่าเรายังไม่เสื่อมเท่าไหร่นะทางสังคมสิ่งก่อสร้างใหม่โบราณสถานเสียหายชำรุดหรือบดบังหรือเบียดบังนะคะเราเรียนประวัติศาสตร์มาแล้วเกี่ยวกับในเรื่องโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีอยู่เก่าแก่ในอดีตมันเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเรามีรากฐานเรามีวัฒนธรรมแต่ว่าในปัจจุบันตึกรามบ้านช่องอะไรเยอะแยะมากมายสิ่งก่อสร้างมันมาบดบังมันมาทำความเสียหายบางทีนักเรียนสร้างบ้านนักเรียนก็อาจจะไปเจอซากกำแพงเมืองก็ได้นะอย่างเช่นที่กรุงเทพเนี่ยก็มีหลายแห่งที่เขาขุดไปแล้วเขาก็ไปเจอเกี่ยวกับซากหรือโบราณสถานที่อยู่ข้างใต้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือนักเรียนต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็มาลองวิเคราะห์ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เกิดแบบน้ำท่วมใหญ่แบบนี้นะคะเอาละวันนี้ก็ฝากเด็กๆไว้ด้วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
สวัสดีค่ะ